สู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตนะครับของครอบครัวอภินันทกุลชัยว่าแต่ละท่านนั้นโหวตให้กับใครนะครับขออนุญาตถามน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครครับเชิญครับผมเห็นด้วยกับแนวความคิดของพี่พิมพ์ครับเพราะว่าด้วยแบรนด์แล้วก็กลุ่มลูกค้าของแบรนด์ตอนนี้ครับก็เป็นชาวต่างชาติการมีหน้าร้านใจกลางเมืองอาจจะยังไม่จำเป็นเพราะว่าเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ครับแล้วก็การมีออฟฟิศสตูดิโอสามารถให้ประโยชน์ทางด้านการใช้งานแล้วก็ความน่าเชื่อถือครับเชิญท่านต่อไปครับค่ะหนูขอเลือกเป็นพี่พิมพ์ค่ะเพราะว่าเรามีกำไรที่แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดือนนี้จะเผชิญความเสี่ยงทำยอดได้หรือเปล่าแล้วก็พื้นที่ที่มั่นคงค่ะอนาคตถ้าธุรกิจเราขยายสามารถทำได้ทันทีเลยค่ะนั่นก็เป็นเสียงความคิดเห็นจากน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งวันนี้โหวตนะครับสูงถึง 86% และคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งเชื่อในแนวความคิดของคุณพิมพ์ครับ86-14%นะฮะโอ้โหตอนนี้ทำหน้าไม่ค่อยดีเลยนะน้องดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกในครอบครัวนะครับอาพี่นันทกุลชัยว่าแต่ละท่านนั้นเขาจะโหวตให้กับใครขอเชิญทุกๆท่านด้านหน้าเวทีเลยครับเอาละครับผมจะไล่ไปทีละท่านเลยนะครับเริ่มจากท่านแรกก่อนนะครับคุณปอยคุณปอยนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณพิมพ์แล้วก็คุณดีนะครับคุณปอยครับคุณปอยจะโหวตให้กับใครครับน้องดีค่ะอ้าวเชิญเลยครับมาที่ท่านต่อไปนะครับคุณน้าชื่อว่าคุณน้าถาคุณน้าครับคุณน้าจะโหวตให้กับใครครับพีมค่ะเชิญครับตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับ1-1นะครับมาที่สมาชิกท่านต่อไปนะครับน้าแป๋วน้าแป๋วครับน้าแป๋วจะโหวตให้กับใครครับให้น้องพิมพ์ค่ะตอนนี้คุณพิมพ์นำไปแล้ว2-1นะครับมาที่ท่านต่อไปคุณแม่คุณแม่ครับลูกสาวทั้งสองคนเลยคุณแม่จะโหวตให้กับใครครับน้องดีค่ะ มีเสียงอ่อยเล็กน้อยนะฮะคุณแม่ก็มาโกรธกับน้องดีในขณะที่น้องพิมพ์แหมน่าเสียดายเหลือเกินคุณแม่นะครับ ตอนนี้เสมอกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ2-2นะครับท่านสุดท้ายที่จะตัดสินนะครับคือคุณพ่อสมศักดิ์โอ้โหเป็นผมนี่หนักใจมากเลยนะครับคุณพ่อสมศักดิ์ครับครับคุณพ่อจะโหวตให้กับใครครับลูกพิมพ์ครับนะฮะสรุปแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัวอภินันทกุลชัยนะครับโหวตให้กับทางคุณพิมพ์ชนะน้องดีไปนะครับ3-2ครับมาถึงการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดนะครับเชิญครับท่านประธานครับวันนี้ไม่ว่าจะตัดสินออกมาเข้าข้างใครนะแต่ตอนนี้พี่เจ๊พิมพ์แบบเขานำน้องดีอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดตัดสินยังไงก็ตามตอนนี้กิ๊บยังแซวเลยว่าน้องดีน่าจะจ่อยแล้วนะแต่ว่าอยากจะบอกงี้ค่ะว่าไม่ว่าผลมันจะออกเป็นยังไงนะเป็นธุรกิจครอบครัวมันต้องมีอีกฝั่งที่มารายการนี้รู้ว่าต้องมีคนผิดคือไม่ใช่คนผิดคนชนะกับคนแพ้ในรายการนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะชนะก็คือธุรกิจนะลูกที่เรามาวันนี้จะฟังความเห็นที่แตกต่างไปไม่ว่าพี่สาวได้รับโหวตมากกว่าหรือน้องสาวก็ตามแต่ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปใช้นะคะแล้วที่คนดูหรือใครๆเขาพูดเนี่ยหมายความว่าเขาเห็นอนาคตของธุรกิจนี้นะแล้วก็คิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ในนามของคอมเมนเตอร์นักธุรกิจและในนามของคนดูซึ่งเป็นผู้บริโภคด้วยนะคะ
ก็ต้องบอกไปทุกครั้งอ่ะเพราะว่าสงสารทุกทีเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องถูกบังคับให้เลือกคนแฟนรายการเขียนมาบอกมาว่าอย่ามีตอนนี้เลยอย่าให้ family เลือกโหวตได้ไหมเพราะสงสารจับใจนะฮะแต่ว่านี่เป็นความจริงเป็นความจริงของธุรกิจและเป็นความจริงของครอบครัวที่ต้องเผชิญนะก่อนที่จะตัดสินเนี่ยขอถามเพิ่มเติมว่าต้องประเด็นถามคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าข้างแตกต่างกันนะคะใครอยู่ในธุรกิจคะคุณพ่อหรือคุณแม่ใครช่วยทำธุรกิจนี้บ้างคุณแม่เหรอคะคุณแม่มีหน้าที่อะไรคะช่วยทางด้านบัญชีอะค่ะด้านบัญชีเหรอคะก็ปรึกษาต่างๆค่ะแล้วคุณแม่เลือกเข้าข้างน้องดีเพราะสงสารน้องลูกคนเล็กหรือว่าเพราะธุรกิจคะเพราะเห็นด้วยกับการเปิดหน้าร้านนะคะที่จะมีลูกค้าโดยตรงเพิ่มแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ร้านด้วยแบรนด์ด้วยมีลูกค้าแบบส่งหรือต่างประเทศมาก็เชิญมาที่ร้านได้ปัจจุบันเนี่ยไม่มีออฟฟิศหรอคะถามว่าทำที่บ้านอะมีพื้นที่ดัดแปลงให้มากกว่านี้สำหรับรับลูกค้าได้ไหมเวลาเข้ามาปกติเขาเราเคยขายส่งอยู่ใช่ไหมฮะอย่างเทรดแฟร์หรือว่ามีคนเข้าออนไลน์มาแล้วมาสั่งไหมมีค่ะแล้วหนูติดต่อเขายังไงลูกให้เขาไปเจอถ้าออนไลน์ก็อีเมลอยู่แล้วค่ะถ้าเทรดแฟร์เราส่งอีเมลแล้วก็ส่งไปรษณีย์ส่งอยู่มีใครเคยมาเยี่ยมที่บ้านไหมมีติ้งไม่ต้องยังไม่เคยแต่ลูกเห็นว่าจำเป็นละต้องมีใช่ค่ะซึ่งน้องดีก็บอกว่าไปที่เอเชียทิกก็ได้ที่หนูเลือกไว้อยู่จะเป็นที่อื่นเนี่ยหน้าร้านอย่างเงี้ยแต่พิมพ์ก็บอกว่าน่าจะมีสแตนด์อะโลนของตัวเองนะคะอยากให้มีที่ลูกค้ามาได้ในช่วงเวลาทำงานเราทำงานอยู่เราคุยกับลูกค้าได้ด้วยทั้งคู่เนี่ยมองว่าประเด็นวันเนี้ยจะเป็นประเด็นที่หนูต้องการขายปลีกหรือขายส่งทั้งสองอย่างค่ะของดีบอกว่าดีบอกดีขายได้สองอย่างลูกไปอยู่เอเชียทิกกับลูกอยู่อีกที่หนึ่งที่มีโชว์รูมได้ด้วยมีออฟฟิศได้ด้วยรับแขกได้นะแต่ไม่จูงใจขนาดนักท่องเที่ยวเดินมาแต่ของดีเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินมาแล้วจะเจอหน้าเจอร้านเล็กๆซึ่งเข้าไปถามซื้อปลีกได้และถ้าเกิดสนใจขายส่งหนูก็จะไปเจรจาที่นั่นประเด็นของหนูแต่ของน้องพิมพ์ก็คือว่าหนูมีครบทุกอย่างพร้อมต่างชาติจะมาดูที่นี่เราโชว์ให้ดูนี่ออฟฟิศนี่การผลิตเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วถามจะมีสตูดิโอโชว์ผลงานของพวกหนูเป็นทางงานดีไซน์ใช่ครบวงจรถูกไหมคำถามก็คือว่า2โมเดลที่แตกต่างกันอันนี้อันไหนเหมาะสำหรับขายส่งมากกว่าพิมพ์ว่าของพิมพ์ค่ะของพิมพ์ไม่เหมาะกับขายปลีกอยู่ดีคนจะเดินมาชนไม่เหมาะใช่ไหมอยู่ดีอาจจะไม่ได้เดินมาชนแต่ว่าเราสามารถโปรโมททางโซเชียลมีเดียได้ค่ะขายส่งเรามีสถานที่อยู่ตรงนี้ของดีดียอมรับไปว่ามันขายส่งของหนูอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าหนูถึงตอนเย็นอะตอนกลางวันหนูไม่ได้เปิดร้านใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าที่ตรงนั้นนะคะคนก็ทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าจะเป็นช่วงเวลานั้นแล้วลูกค้าก็สามารถหนูกะว่าลูกค้าเดินมาแล้วเตะตาโชว์รูมของหนูแล้วก็อาจจะสั่งถ้าเกิดเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ขายส่งด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเรามีลูกค้าอย่างนี้เยอะเหมือนกันแต่กะใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นการเจรจาธุรกิจด้วยที่ตรงนั้นใช่ค่ะการออกไปซันอโลนค่าเช่าอาจจะแค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดค่าลงทุนเหมือนคุณบู้บอกนะมันต้องมากกว่านั้นสตูดิโอใช่ไหมห้องน้ำรับลูกค้าที่จอดรถมันต้องมีเงินลงทุนที่เรียกว่าฟิกคอสลงไปก่อนค่าเช่าต่างหากที่เราพูดกันวันนี้ยังไม่ได้รวมค่าเงินลงทุนนะลูกใช่ค่ะคุณแม่กับคุณพ่ออาจจะต้องเป็นเจ้าของเงินที่จะต้องมาช่วยลูกลงทุนในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลของพิมพ์นะทั้งคู่ตอบว่าอันนี้ขายส่งอันนั้นขายปลีกและคิดว่าขายส่งด้วยพร้อมตัดสินค่ะขอเลือกพี่พิมพ์ค่ะทำไมท่านประธานเลือกคุณพิมพ์ครับเพราะว่าคนที่มาดูรายการเนี่ยเขาเห็นอนาคตนะของธุรกิจนี้นะลูกแล้วเขาอยากจะให้มันครบวงจรได้และมองเห็นว่าดีไซน์หรือการชนะเลิศที่หนูมีได้รางวัลของธุรกิจของหนูเนี่ยมันสามารถที่จะขายและส่งออกได้มากกว่านี้แต่ที่ขาดขนาดที่หนูยังไม่มีที่จะพบออฟฟิศพบกับลูกค้าต่างชาติไม่มีหลักแหล่งคนขายส่งเขาต้องมาดูนะลูกว่ามันมีที่ผลิตไหมมันมีโชว์รูมให้ดูไหมแต่มันไม่สะดวกสำหรับที่เขาจะมาเฉพาะร้านเล็กๆที่มาเอเชียทิกตอนเย็นๆอย่างนี้ลูกมันควรจะมีออฟฟิศเป็นหลักเป็นแหล่งสักทีอ่ะถ้าเกิดธุรกิจนี้มันจะโตต่อไปนะลูกเพราะฉะนั้นที่ตัดสินใจเลือกอันเนี้ยเห็นว่า
แบรนด์ที่ยังไม่สตรองมากขนาดจะไปแข่งกับใครได้ถ้าหนูไปเปิดร้านเอเชียที่แข่งก็จะเหมือนกับเจ้าหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดหนูเน้นการรางวัลที่ได้มาแล้วก็เน้นออนไลน์เหมือนเดิมนะแล้วก็หาลูกค้าที่เขาต้องการจะมาซื้อขายส่งนี่แหละแต่ว่ามีหลักมีแหล่งมีโชว์รูมมีออฟฟิศมีโรงงานเล็กๆให้เขาดูอย่างเงี้ยมีแบบเยอะแม้แต่จะเปิดเป็นสตูดิโอที่โชว์ผลงานของสองสาวนะอาจจะมีคนมาดูเรื่องดีไซน์ของหนูได้เป็นงานศิลปะนะลูกที่หนูคิดว่าจะทำเวิร์กช็อปจะสอนเด็กงานศิลปะเนี่ยมันอาจจะไปไกลกว่านั้นได้เพราะงั้นธุรกิจขนาดเนี้ยทั้งสองสาวเนี่ยอายุน้อยทำได้แค่นี้นะมันมีอนาคตที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องลงทุนนะให้กับธุรกิจสองสาวนี้แล้วก็หวังว่ากลับไปนี้นะทั้งสองคนเนี่ยอยู่คนละนอนห้องเดียวกันนะประธานตัดสินแล้วคงไม่โกรธกันขนาดแยกห้องนอนนะลูกประเด็นเมื่อกี้คือประเด็นธุรกิจนะลูกประเด็นของครอบครัวก็คือว่าหนูรู้ไหมว่าที่หนูพูดเนี่ย business model หรือว่าแบบจำลองธุรกิจมันแตกต่างกันเพราะงั้นอนาคตเนี่ยธุรกิจมันโตต่อไปสองสาวก็ต้องนั่งคุยกันลูกว่าพันธกิจคืออะไรวิสัยทัศน์คืออะไรถ้าพันธกิจแผนเนี่ยหนูกะว่าปีนี้จะเป็นปีแข่งการขายส่งปีนี้ยอดขายคือจะเป็นการขายปลีกแล้วมันจะตามมาแตกต่างกันนะลูกถ้าเกิดว่ามันไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจะขายปลีกเฮ้ยเอาขายส่งมันก็เลยออกมาไม่เหมือนกันเงี้ยไม่มั่นใจว่าไปทิศไหนถูกเพราะฉะนั้นต่อไปมันต้องมีแผนธุรกิจแล้วประชุมกันแบบเป็นจริงเป็นจังว่าหนูจะเอาอย่างนี้เอาไหมปีนี้เป็นปีขายส่งยอดขายเท่านี้นะแล้วก็มันจะออกมาว่าคำตอบคืออะไรความไม่ชัดเจนก็นำมาสื่อซึ่งการถกเถียงเพราะงั้นต่อไปต้องตั้งหลักแบบนี้ค่ะพิมครับวันนี้สมาชิกในครอบครัวมากันพร้อมแล้วมีอะไรอยากจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงสมาชิกท่านอื่นเชิญครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะที่เป็นกำลังใจสนับสนุนตั้งแต่แรกแล้วก็ช่วยทั้งบางทีก็ต้องลงแรงด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กำลังใจตลอดค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณแม่แล้วกันเนาะเพราะคุณแม่ทำบัญชีด้วยอยากให้คุณแม่พูดอะไรกับลูกสาวทั้งสองท่านครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำธุรกิจชิ้นนี้ครับเชิญครับคุณแม่ครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกทั้งสองคนนะที่เขาสามารถทำขึ้นมาได้ขนาดนี้ค่ะเกินความที่คุณแม่หวังไว้ค่ะคือข้อดีของน้องดีนะขนาดชื่อนี้ว่าพิมพ์จิวเวลรี่นะน้องดีตอบคำถามของพันตรีหญิงชลศรีว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรอันนี้น่ารักมากน่าภูมิใจนะเขารักกันมากค่ะมาน้องดีครับอยากจะบอกอะไรกับทางคุณพ่อคุณแม่ทางพี่สาวครับเชิญครับก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ญาติญาติก็ไม่เคยตั้งแต่เริ่มอยากทำอะไรมาคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยห้ามเลยค่ะไม่เคยขัดแล้วก็มีแต่จะแนะนำว่าต้องทำยังไงถึงจะไปได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนเจ๊พิมพ์ดีก็รู้ค่ะว่าเจ๊พิมพ์จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดที่ดีจะมีแล้วครับคุณผู้ชมครับรายการเรานะครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ทางรายการของเราจึงมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาให้กับทางครอบครัวอภินันทกุลชัย2ห้องมูลค่า 56,000 บาทครับให้ทั้งครอบครัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยงานกันต่อนะครับและเช่นเคยนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวอภินันทกุลชัยทุกๆท่านรวมถึงคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับท่านประธานสูงสุดคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในห้องส่งและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติร่วมกับรายการในวันนี้นะครับสำหรับธุรกิจในครอบครัวของคุณนะครับถ้าคุณทำและคุณเกิดความขัดแย้งมีข้อสงสัยที่อยากจะให้รายการของเรานั้นเป็นตัวกลางนะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณนั้นมายังรายการของเราได้นะครับวันนี้เวลาของรายการ The Family Business หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:50 นทางททบ5แห่งนี้ค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับคนที่เป็นนักธุรกิจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยเวลาทำงานด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่าทำให้เกิดความแตกต่างกันในเชิงความคิดมากๆก็คือว่าพวกเราเนี่ยมักจะสื่อสารกันน้อย
โมเดลทางธุรกิจที่เราเห็นกันในหัวแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการหมั่นสื่อสารตอกย้ำกันว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันใช่จุดนี้ไหมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันใช่เรื่องนี้หรือเปล่าพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือว่าธุรกิจใหญ่ก็แล้วแต่เราน่าจะมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่มันเป็นทางการซึ่งพวกเราเนี่ยจะเอาช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมาพูดคุยกันถึงเรื่องสำคัญมันทำให้พวกเรามีวาระแล้วก็มีโอกาสมาพูดถึงจุดที่สำคัญของธุรกิจของครอบครัวเราทำให้ในอนาคตความเห็นที่มันแตกต่างกันหรือภาพที่มันคาดเคลื่อนจากสมาชิกครอบครัวเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปอย่านึกว่าพวกเราเป็นญาติกันใกล้ชิดกันแล้วทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันนะครับมันไม่เป็นแบบนั้นครับแบรนด์ที่ยังไม่สตรองมากขนาดจะไปแข่งกับใครได้ถ้าหนูไปเปิดร้านเอเชียที่แข่งก็จะเหมือนกับเจ้าหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเน้นรางวัลที่ได้มามีโชว์รูมมีแบบเยอะมันสามารถขายและส่งออกได้มากกว่านี้ทำป้ายไวนิลมาใหญ่มากตอนตีห้าแอบไปบ้านล้างไปเน็บตรงรั้วบ้านเขามันเหมือนมิจฉาชีพอะนี่คือแผนการตลาดปัจจุบันเลยค่ะไม่ใช่ปัจจุบันทำไมก่อนแล้วเราขาย